ไข่มดแดงค่ะวันนี้ภูมิใจเสนอนะคะอันนี้ไข่มดแดงบ้านเฮาหาได้ง่ายๆเลยเด้อค่ะเด้อไข่มดแดงใส่ต้มมาม่าค่ะสุดยอดค่ะแล้วแอนจะใส่ปลากระป๋องลงไปด้วยนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวเรามาปรุงรสก่อนนะคะรสใส่มะรดอุ๊ยเยาว่าอุ๊ยมันต้มมาม่าเยาว่าสาวอุดรเหมือนสิว่านะคะสวัสดีค่ะพบเจอกับแอนสาวดอนในต่างแดนใดอีกคือเก่าเหมือนเดิมนะคะเสียงจะแจ้วมากอีกแล้วค่ะมื้อเจ้าค่ะกับการทำงานในครัวเอ้ยมื้อนี้บ่ได้ทำงานนะคะมื้อนี้สิมากินข้าวแน่จักหน่อยนึงอุ้ยโทษที่ค่ะกระดุมเสื้อแอนออกวันนี้เราจะมากินข้าวกันเนาะค่ะเนาะวันนี้ภูมิใจเสนอต้มมาม่านะคะต้มมาม่าของเฮาค่ะสิมีหมากไหม้หลายอย่างขนาดลงไปในนี่ที่เด็ดของเราก็คือไข่มดแดงค่ะมื้อเจ้าค่ะอือต้มมาม่าใส่ไข่มดแดงมื้อเจ้าเคยกินบ่ลองเฮ็ดเบิ่งเด้อเพิ่นสิว่าอุ๊ยมันแม่นความสาวดอนเพิ่นสิว่าเด้อค่ะบ้านเฮาอยากไข่มดแดงกะแลนจูดแบบในป่าโลดค่ะอือค่ะภูมิใจเสนอโดยตรงเลยนะคะมื้อเอ๊ะเมนูวันนี้นะคะโชว์ค่ะภูมิใจเสนอค่ะเอาไม่ตะเขียบกับขี้พิษทางไปมันเราสมองข่อยมื้อเจ้าวางข้างก็งงจะของอยู่ได้มื้อเจ้าอืมตอนนี้ชิมหน่อยสิว่ามันจะโอเคไหมไข่มดแดงแตกกรุบๆในลิ้นเลยในปากเลยค่ะสุดยอดเมนูมาม่าใส่ไข่มดแดงค่ะสุดยอดเมนูที่แบบว่าหากินง่ายๆเด็กเส้นเลยนะคะวันนี้ว่ามันแอนบัตนัดบ่ใส่เห็นไหมตะเขียบพิษทางมื้อเจ้าอืมไม่มีผักเลยนะคะผักสดค่ะยั่วๆค่ะก๊อดไข่มดแดงตุบตับตุบตับI'm not crawling through rust.
แซ่บทำมีผักมะแก่มนะฮะสุดยอดค่ะออกจากงานเหนื่อยมานะคะหลายๆคนก็สิงงว่าโอ้สาวดอนขายกับเขาได้จะขึ้นมากินมากมานี่คือหลังเลิกงานมาเลยค่ะเฮาอยู่กับอาหารไทยทุกมื้อเฮาอยู่กับเนื้อกับหนังทุกๆวันบางครั้งเหนื่อยอยากจะกินแบบนี้มากกว่าจริงๆค่ะแอนเสื้อว่าหลายๆคนก็สิมีโมเมนต์นี้คือกันกับแอนกลัวที่ร้านเนี่ยแทบจะว่าอยากแตะมาหาอาหารแบบนี้กินดีหน่อยมีไข่หมดแดงอยู่เฮี้ยนค่ะกระป๋องหนึ่งมีความกรุบกรุบเมนูหลังเลิกงานสุดยอดเล่าเมืองเด้อค่ะมือเจ้าบ้านเฮาบ่อึดไข่หมดแดงบ่อึดวัตถุดิบจัดเลยค่ะหิวหิวลุ่นตาไล่ยาจื้อเป็นไหนบ้างนี่แห้งไข่มดแดงแซ่บครับเอาไปก้อยกับแซ่บอยู่ร้านไทยหลายๆคงงงว่าเป็นยังก็มากินมากมาเนาะกำลังเริ่มที่จะจัดห้องแล้วนะคะจัดห้องให้แม่ค่ะแม่ก็พอสิมาเดือนหนาค่ะมื้อเจ้าค่ะ
แม่น่ะอยากบ่รู้ว่าแม่น่ะสินอนห้องใดแต่ว่าพ่อน่ะขึ้นไปนอนชั้นบนไม่ได้นะคะพ่อนี่ต้องจัดห้องข้างล่างไว้ให้แกเพราะว่ามันขึ้นขันใดพ่อน่ะแกอายุเยอะแล้วแต่ว่าแม่น่ะขึ้นได้แอนก็เลยอยากจะให้พ่อกับแม่น่ะนอนห้องเดียวกันแต่ว่าในสไตล์ของนอนอยู่บ้านแอนนี่แอนจะทำเป็นห้องนอนห้องละคนน่ะไหมคะมีเตียงละคนเอ่ยมีห้องละเตียงสี่เตียงห้องหนึ่งสามารถนอนได้หนึ่งคนนึงสิค่ะหรือไม่ถ้าจะเป็นคนเสริมมึงสิเขาก็ต้องเอาที่นอนน่ะมาเสริมมึงสิแม่ก็เลยสิได้หาเตียงเสริมน่ะมาให้แก้วอยู่ข้างล่างก็พอนะคะมึงเจ้าห้องของนอนนี่มีหลายห้องแต่ว่านอนได้ห้องละหนึ่งคนก็เลยสิกำลังจะสิจัดเตรียมห้องให้แม่ค่ะเป็นอะไรที่ดีใจมากๆนะคะแม่สมากค่ะแม่กับพ่อจะมาเยี่ยมนะคะ12ปีที่ลูกมาขายแร่งอยู่ตั้งแดนเพิ่งเป็นปีแรกที่พ่อกับแม่ตัดสินใจมาหาค่ะเป็นอีหยังที่แบบว่าพิเศษสุดๆเลยค่ะไปแล้วเนาะค่ะเนาะหิวแบบตาลายเลยค่ะกับมาม่าใส่ไข่มดแดงแถมปลากระป๋องไป1กระป๋องสุดยอดจริงๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวดอนน้ำนะเด้อค่ะอย่าลืมไปพูดคุยกันที่YouTube นะคะช่องสาวดอนในต่างแดนคือเก่าเหมือนเดิมค่ะไปแล้วค่ะคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ